คลิปวิดีโอนี้มาดูการเปลี่ยนใบดิสเบรกนะครับผมใบดิสเบรกก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของล้อจักรยานนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับผมข้อสังเกตของใบดิสเบรกมันก็จะมีลูกศรอย่างนี้นะครับมันจะวิ่งไปตามวงล้อนะครับล้อเราจะวิ่งไปอย่างนี้นะครับปึ๊บวิ่งไปข้างหน้าครับลูกศรมันก็จะวิ่งไปตามกันนะครับสังเกตทิกนิดนึงนะครับที่ใบดิสเบรกจะมีบอกจากนั้นตรงนี้มันเป็นน็อตดาวกระจายนะครับใช้เบอร์ T25 นะครับมองเห็นไหมโอเคกล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะครับเป็นดาวกระจายเบอร์ T25 นะครับแล้วเราก็ทำการหมุนทวนเข็มนะครับดูนะครับดูที่ด้ามหมุนมาอย่างนี้นะครับปึ๊บน็อตก็จะมีอยู่6ตัวนะครับก็ให้ทำการหมุนแบบนี้ทั้ง6ตัวเลยเรียบร้อยแล้วนะครับใบดิสเก่าก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่ใบใหม่เข้าไปนะครับใบใหม่ก็จะมีลูกศรเช่นเดียวกันนะครับฝั่งตรงข้ามจะไม่มีอะไรเลยนะครับให้เราเอาตรงนี้อยู่ด้านนอกนะครับก็ดูลูกศรให้มันเนี้ยดูนะครับชี้ไปทางนู้นวิ่งไปตามวงรอบของล้อที่ปั่นไปข้างหน้าครับใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปทั้ง6ตัวยังไม่ต้องหมุนให้แน่นนะครับใส่ให้มันเข้าตรงตำแหน่งจะสังเกตว่าผมใส่เข้าไปแค่ครึ่งของน็อตนะครับยังขยับได้อยู่ถ้าบางคนใส่แน่นตั้งแต่รูแรกเลยเนี่ยมันอาจจะรูหลังๆมันจะยัดไม่ลงนะครับตำแหน่งมันอาจจะคาดเคลื่อนไปให้มันจะขยับได้นิดนึงพอใส่ครบทั้ง6รูแล้วก็หมุนด้วยมือเปล่านะครับหมุนลงไปโอเคนะหมุนด้วยมือเปล่าลงไปสุดแล้วหลังจากนั้นก็อัดด้วยความแรงนะครับค่อยๆอัดเข้าไปไขว้กันไปเรื่อยๆเป็นฟันปลาอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอัดที่แรกแค่พอตึงๆนิดนึงนะครับยังไม่ต้องแน่นมากโอเคนะครับที่2เนี่ยอัดแน่นเลยนะครับใครมีน้ำยากันคายก็ใส่น้ำยากันคายไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดรับแรงสูงนะครับเวลาเราเบรกมีทั้งความร้อนความเครียดอยู่ที่ใบนะครับก็พยายามหมุนให้แน่นที่สุดนะครับอย่าโหนจนน็อตลูดนะครับก็เอาพอประมาณนะครับโอเคนะครับการ
เปลี่ยนไปดิสเบรกก็มีขั้นตอนประมาณนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็จบไปกับอีก1คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปวิดีโออื่นๆก็กดติดตามที่ชื่อผมหรือว่ากดเข้าไปที่ชื่อแล้วก็ดูคลิปวิดีโอการ DIY จักรยานแล้วก็การรีวิวเครื่องมือช่างอื่นๆได้นะครับผมก็สวัสดีครับ